อยากได้แม่ก็ไปซื้อเองสิคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเองก็ได้แต่แม่หวานอย่างไหมล่ะปัดบ้านต่อให้แม่หน่อยแม่คะก็หนูบอกว่าหนูไม่ว่าไงคะแม่มาแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกครับแม่แม่สบายดีไหมสบายดีปีใหม่ครับแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ช่วงที่หนูไม่อยู่นี่คุณแม่สบายดีนะคะสบายดีจ้าแล้วพวกหนูเป็นไงกันบ้างฮะไปฮันนีมูนใช่ไหมจังอ๋อยังเลยครับแม่ผมตั้งแต่แต่งงานเสร็จอ่ะผมก็ทำงานต่อเลยแล้วตอนเนี้ยผมย้ายมาดูแลสาขาที่อยุธยานะครับแม่ทีเนี้ยผมก็ต้องมาขอรบกวนอยู่กับแม่สักพักนึงเลยแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีปีใหม่มาอยู่ด้วยปีใหม่เขาทำงานบ้านเก่งคุณแม่คุณแม่หายเนี่ยแน่นอนปีใหม่เนี่ยเขาก็เก่งอยู่แล้วแต่ยังมัวจะทำงานทำการจนลืมหลานแม่ล่ะแม่แล้วโด่งเนี่ยพยายามหน่อยนะปีใหม่แม่น่ะอยากอุ้มหลานไวๆนะค่ะแม่มากันเหนื่อยๆไปเข้าบ้านไปพักผ่อนครับแม่เดี๋ยวผมยกกระเป๋าให้อย่ามาแล้วครับแม่ะต้องตื่นเช้าสิคะจะได้ตื่นมาทำนู่นทำนี่จะได้ไม่เป็นภาระของคุณด้วยอะคะดีจังเลยคุณนี่เป็นภรรยาที่น่ารักอย่างเลยเนาะเนี่ยชอบเพราะฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยคะจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถูกไหมล่ะคะครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะขอฝากดูแลแม่ผมหน่อยนะได้เลยค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวฉันอะจะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลแม่ของคุณให้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผมวันนี้ผมมีประชุมด้วยต้องรีบไปไปก่อนนะครับขับรถดีๆนะคะครับผมบายแม่วานนิดนึงไปตลาดให้แม่หน่อยได้ไหมแม่จะปลาทูสัก3เข่งแล้วก็หมูสัก2โลไว้ทำมื้อเที่ยงอ่ะหนูไม่ว่างอ่ะแม่หนูไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะแม่แม่อยากได้แม่ก็ไปซื้อเองสิคะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเองก็ได้แต่แม่วานอย่างได้ไหมล่ะปัดบ้านต่อให้แม่หน่อยแม่คะก็หนูบอกว่าหนูไม่ว่างไงคะแม่แม่พูดไม่รู้เรื่องเหรอคะฉันก็จะไปซ
ื้อของที่ตลาดให้แม่คุณค่ะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับอยู่เย็นนี้เจอกันนะค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะกวาดต่อเองแล้วกันฉันจะไปนั่งเล่นไอ้น้องชายพี่ขอแบ็คคอฟฟี่แก้วหนึ่งได้ครับขอบคุณนะครับอร่อยๆนะครับบอกจะรีบไปก็ไม่รีบไปแล้วยังจะมาสั่งอะไรกินอีกหรือแก้วเดียวนะแป๊บเดียวเองมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินห้างเดี๋ยวพี่อะไรพี่ไม้นั่นพี่โด่งนี่เออจริงด้วยว่ะพี่ว่าเราเอาเรื่องเมียของคุณโด่งไปบอกคุณโด่งกันเถอะจะดีหรอพี่ถ้าสมมติว่าไปบอกเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อเราก็หมาเลยนะหมาเลยเหรอเฮ้ยเอาเนอะยังไงอ่ะก็ขอให้เราได้ทำความดีกับคนอื่นกับสังคมบ้างถึงจะเป็นหมาพี่ก็ยอมนะเชื่อพี่ดิไปเร็วเฮ้ยน้องชายเดี๋ยวพี่มานะได้ครับดวงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดวงสวัสดีครับคุณตองคุณไม้นี่มากินกาแฟกันนะครับครับพวกเรามาซื้อกาแฟก่อนเข้าบ้านนิดหน่อยครับเห็นคุณโด่งนั่งอยู่ก็เลยมีอะไรจะมาคุยด้วยครับมีเรื่องอะไรป่ะครับคือพอดีว่าพวกเราค่ะไปเห็นคุณใหม่ภรรยาของคุณโด่งอะค่ะเขาใช้แม่ของคุณทำงานบ้านหนักมากเลยนะคะแถมยังจะให้แม่ไปตลาดอีกแล้วก็ด่าทอแม่คุณนะคะต่างๆนานาเลยค่ะใช่ครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่ภรรยาของผมมาใหม่นะเขาเป็นคนที่ใส่ดีทำความสะอาดบ้านเป็นแม่สีเรือนดูแลแม่ผมเป็นอย่างดีนี่คุณไปเห็นที่ไหนมาเหรอครับนี่คุณโถงครับอย่าหาว่าพวกเราเนี่ยใส่ร้ายเลยนะครับพวกเราเนี่ยเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยมันรับแทบไม่ได้จริงๆนะครับคุณโถงผมว่ามันคงเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วแหละมันไม่จริงหรอกครับงั้นเอางี้คุณโด่งจะต้องพิสูจน์เอานะคะพิสูจน์ใช่ค่ะพิสูจน์ยังไงครับดีให้แม่หน่อยสิแม่จะเคลียร์โต๊ะเนี่ยนี่แม่จะอะไรกับหนูนักหนาเนี่ยฮะที่อื่นมีเยอะแยะทำไมแม่ไม่ไปทำอ่ะไปยุ่งอะไรกับหนูตรงนี้ฮะ แม่ก็มานี่ก่อนแม่คะแม่จะทำความสะอาดตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูทำแทนแม่เองนะคะแม่นั่งพักตรงนี้นะคะมาค่ะแม่คะมาค่ะแม่คะตรงนี้นะคะแม่อ่ะคุณโด่งตื่นแล้วเหรอคะคุณหิวไหมเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมาให้คุณกินค่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีประชุมนะผมต้องรีบไปเนาะฝากแม่ด้วยนะได้ค่ะได้เดี๋ยวแม่เอาไปให้รอแป๊บนึงแม่ฝากเตี๊ยโต๊ะหน่อยนะ
ีหลงเขาลืมของเนี่ยแม่จะไปให้เอ้าแม่หนูพูดเมื่อกี้แม่ไม่ได้ยินเลยเหรอหนูบอกว่าหนูไม่ทำมันสกปรกหนูทำไม่ได้หรอกแม่ถ้าแม่อยากทำแม่ก็ทำเองสิอย่ามายุ่งกับหนูออกไปนี่คุณทำร้ายแม่ผมนี่ได้ยังไงเนี่ยตลอดเวลาที่คนพูดกับผมอะว่าคุณทำร้ายแม่ผมผมไม่เคยเชื่อตอนนี้มาเห็นกับตาแบบนี้ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้คุณมาแค่แพทีโรยหน้าคุณโด่งคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณโด่งเห็นเลยนะคุณยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอคุณมาเห็นกับตาขนาดนี้แม่คะแม่ช่วยพูดกับพี่โด่งให้หน่อยสิคะแม่คะคุณไม่ต้องไปพูดกับแม่ผมหรอกยังไงแม่ผมก็ไม่ช่วยคุณคุณเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านผมไปนะถ้าคุณกลับมาเจออีกผมจะแจ้งคุณข้อหาทำร้ายร่างกายแม่